พรชื่อเล่นชื่อน้องใบเลิฟอายุ17ปีค่ะอยู่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะความสามารถพิเศษนะคะก็ร้องได้เต้นได้แอคติ้งพิธีกรค่ะแต่ว่าหลักๆ ก็จะเน้นไปทางแอคติ้งค่ะผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดก็จะเป็นในด้านการแสดงนะคะหนูก็ได้เล่นเรื่องแรกค่ะเป็นชายาเช่ของช่อง7นะคะแล้วก็ล่าสุดก็ได้เล่นมิตี้แมนแฟนวิศวะของช่องวันค่ะเพลงในดวงใจตอนนี้กำลังชอบเพลงแผ่นดินไหวแต่ผมไม่ไหวค่ะเพราะว่าเพลงมันเกี่ยวกับความน่ารักเขาแบบคือน่ารักนะเธอน่ารักนะน่ารักสุดต้านไม่ไหวอะไรแบบนี้เรียกตัวเองเป็นเพลงให้ตัวเองเป็นเพลง Pretty on the inside ค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมือนเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความสวยมาจากข้างในอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะที่เกาะ3อย่างหนูต้องพกของกินนะคะแล้วก็หนูก็คงจะเลือกน้ำส้มค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบดื่มน้ำส้มมากๆเลยแล้วก็สเต็กมั้งคะอีกอย่างนึงก็ต้องเป็นบิงซูละกันค่ะจะได้มีของหวาน ถ้าต้องเลือกกินตลอดชีวิตคงเลือกเป็นสเต็กมั้งคะเพราะว่ารู้สึกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะลักษณะนิสัยแปลกๆหนูไม่รู้ว่าอันนี้แปลกไหมแต่ว่าหนูเป็นคนที่หิวทุก3ชั่วโมงไม่ว่าจะกินอิ่มมาแค่ไหนไปกินบุฟเฟ่หรือกินอะไรมาทุก3ชั่วโมงหนูจะหิวเป็นเวลามากค่ะคำพูดติดปากอันนี้หนูไม่รู้ตัวเองนะคะแต่ว่าหลายๆคนชอบเก้งๆแซวๆว่าแบบเวลาหนูมาทุกคนก็จะพูดคำว่าเอ็นดูค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบของน่ารักปุ๊กปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเห็นอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหนูก็จะเรียกว่าเอ็นดูหมดเลยค่ะเวลาว่างหนูก็จะกินอย่างเดียวค่ะไม่ว่างก็กินนะคะกินตลอด ชอบเล่นที่สุดอาจจะเป็น IG มั้งคะเพราะว่าฟิลเตอร์น่ารักมากค่ะฟิลเตอร์ IG คือดีมากหน้าสดก็สวยอะค่ะเป็นคนใช้อีโมจิไปทั่วด้วยแต่ว่าช่วงเนี้ยจะอินอีโมจิที่มันเป็นแค่รูปลูกตา2อันนะคะแล้วก็มองข้างใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะจะแบบแนวเซลๆก็ได้หรือแนวแบบไม่รู้จะตอบอะไรก็แค่ส่งมองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมองข้างๆอย่างงี้มั้งคะเวลาเศร้าหนูเป็นคนที่ชอบระบายค่ะไม่ชอบกักเก็บไว้ถ้าสมมติว่าเศร้ามากๆอยากร้องไห้ก็จะร้องให้สุดเลยค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะดีขึ้นแต่ถ้าบางทีไม่ได้อยากร้องไห้ก็จะมีสมุดอะค่ะสมุดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะนั่งเขียนนั่งระบายนั่งบ่นลงไปนะคะว่าเนี่ยเรารู้สึกแย่เพราะอะไรอะไรอย่างนี้เวลากลับมาอ่านเราก็จะได้รู้ว่าเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะหนูเป็นคนที่ชอบกลางวันค่ะแต่ว่าติดนิสัยนอนดึกแต่ถ้าเป็นไปได้อะก็อยากจะนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้ามาใช้ชีวิตช่วงกลางวันมากกว่าเพราะรู้สึกว่าระยะเวลามันมากกว่าค่ะเราทำอะไรได้หลายๆอย่างมากกว่าทุกคนเห็นหนูแบบนี้คือหลายๆคนจะแปลกใจมากแต่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะแนวแบบสยองขวัญระทึกขวัญหรือแบบฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้หนูก็จะชอบเรื่องทูตสวรรค์ทันอมหิตมั้งคะเปิดมาก็แบบมีฆาตกรอะไรอย่างงี้1ประโยคอ้อนแฟนๆหรอคะอยู่กับหนูจะไม่มีวันเบื่อเพราะหนูจะเป็นเหยื่อที่น่ารักค่ะ